นิสัยคนไทยนะถ้าใครมาด่าคนปุ๊บอีกคนมาปั๊บแม่งลุมเลยลุมถึงเลยนะนี่คือคนไทยค่ะคนไทยกระทำกับคนไทยด้วยกันพอเขาตีหัวเรื่องแบบโจเปนีขี้คุกนะมันคือมันกลายเป็นว่าเราเป็นคนไม่ดีไปเลยจะได้ไม่พลาดไปทำอาชีพนี้กะหรี่ไทยมันจะได้ไม่เยอะอย่างน้อยหนิงก็ได้ช่วยลดอัตรากะหรี่ไทยมันไม่ได้กระจายไปทั่วโลกให้เยอะหนิงคิดว่าคนไทยเรามันไม่มีอะไรมากหรอกน่าจะอิจฉาริษยากันเองนะคะสวัสดีค่ะหนิงเอลี่นะคะวันนี้หนิงก็อยากจะมาทำเรื่องเกี่ยวกับการบูลลี่เช้าเนี่ยหนิงตื่นมาเนี่ยแล้วหนิงก็จับโทรศัพท์มาดูใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะคะหนิงก็เข้าไปเห็นTikTok อะไรอย่างเงี้ยคลิปนู้นนี่นั่นพอเข้าไปดูเสร็จที่หนิงเห็นบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือก็มีของคุณเก่งลายพรางแล้วกันนะคะเยอะมากเลยเพราะว่าหนิงไปกดถูกใจมันก็เลยเด้งมาบ่อยๆใช่ไหมแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาออกมาแสดงเขาออกมาทำ TikTok ทำนู่นทำนี่แล้วหนิงบอกก่อนนะว่างานนี้หนิงไม่ได้รู้จักการส่วนตัวไม่เคยพูดไม่เคยคุยไม่เคยทักทายอะไรใดทั้งสิ้นแต่ที่ติดตามเพราะว่าเห็นรอยสักแล้วหนิงเห็นสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันขัดแย้งกับรอยสักคือหมายความว่าเฮ้ยทรงแบบนี้มันน่ากลัวนะแต่เขาสามารถทำให้ตัวเขาเนี่ยสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็มีอารมณ์ขันแล้วก็ทำพูดง่ายคือให้ความสุขกับใครหลายคนในการทำคลิป TikTok นะคะแต่เวลาที่เขาทำคลิปออกมาเนี่ยค่ะแล้วหนิงเห็นคนจริงๆหนิงไม่ได้มาเดือดร้อนแทนนะแต่ด้วยที่ว่าหนิงเคยเป็นอดีตผู้ต้องขังเหมือนกันเหมือนกับเขาก็พยายามที่จะอยู่ในสังคมนี้ให้ได้อยากจะมีพื้นที่นะคะแล้วเขาก็โปรโมทตัวเองขึ้นมาคือพูดง่ายๆเริ่มทำมาหากินนะเมื่อเริ่มการทำมาหากินก็คือการต้องสร้างฐานชื่อเสียงให้กับตัวเองใช่ไหมคะเมื่อตัวเองเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วเนี่ยเขาถึงจะเอาของมาขายได้โอเคเขาก็ทำนู่นนี่นั่นไปหนิงเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะส่วนใหญ่นะหนิงไม่เข้าใจบางคนเนี่ยทำไมไปด่าเขาแล้วแบบว่าพูดแรงจริงไม่ใช่ว่าหนิงเดือดร้อนนะแต่ในมุมที่อย่างที่หนิงเคยบอกหนิงเคยเป็นผู้ต้องขังและหนิงยังมีเพื่อนๆผู้ต้องขังอีกหลายคนที่พร้อมจะออกมาสู่โลกภายนอกในอีกไม่นานเนี่ยนะคะทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าคนที่พ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยเหมือนกับมันจะไม่มีพื้นที่ยืนนะหนิงไม่สงสัยและไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมอ่ะคนที่ติดคุกติดแล้วติดอีกติดซ้ำซากนะคือกระทำความผิดซ้ำซากเพราะว่าเขาออกมาแล้วเนี่ยสังคมไม่มีพื้นที่ให้เขานะคะก็คือเหมือนกับตราหน้านะคะมึงนี่มันไอ้โจรมึงนี่มันไอ้ขี้คุกมึงไอ้พวกเสพยาพวกอะไรเงี้ยยิ่งเห็นลายสักรอยอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเนี่ยก็จะแบบประเมินละว่าคนพวกนี้เป็นคนไม่ดีนะคะจริงๆแล้วคนพวกนี้นะคะเขาเข้าไปติดคุกอยู่นานนะคะบางคนอาจจะหลายรอบทำไมถึงมีหลายรอบรู้ไหมเพราะนี่ไงสังคมไม่ต้อนรับแล้วก็ไม่มีพื้นที่พวกเขาเมื่อคนพวกนี้ไม่มีพื้นที่ค่ะก็กลับไปกระทำความผิดซ้ำๆเพราะว่าอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเข้าใจอยู่ตรงนี้แม่งมีแต่คนด่าว่าแล้วก็มีแต่คนแบบไม่ให้โอกาสพวกเขาไว้ง่ายคนพวกนี้จึงหันกลับไปทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆเพราะคิดว่าโลกของเขาคืออยู่ในคุกนะเมื่อก่อนนี้ก็มีคำถามเหมือนกันนะคะว่าทำไมหนิงเห็นคนเนี่ยทั่ว3ประโยคนั้นยังไม่ได้ไปไหนเลยแต่ใครหลายคนแม่งเดินเข้าออกจนมึงพวกมึงออกกันไป 3-4 รอบแล้วก็กลับมาจนกูไม่ได้ไปไหนแต่พอหนิงได้ออกมาจริงหนิงถึงได้รู้ว่ามันไม่มีพื้นที่จริงๆค่ะโดยเฉพาะรอยสักที่คนเห็นแล้วคนอื่นเห็นแล้วก็จะมองไม่ดีอย่างเงี้ยอ่ะอยากเข้ามารีวิวครีมพอเขารีวิวครีมก็บอกว่าไม่เหมาะกับหน้าตาบ้างนะไม่รู้จะทำมาหาแดกแล้วก็มาขายครีมเวลาเขาไปขายยาบ้ามึงก็ด่าเขานะเวลาคนพวกนี้ไปขายยาพวกนักโทษทุกคนนะคะที่แบบพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยพอไปขายยาขายอะไรก็ว่าเขามึงไม่มีทางปัญญาทำเหี้ยอะไรหรอกนอกจากขายยานะก็ตาหน้าเขาอ่ะเดี๋ยวคนกำลังพ้นโทษออกมาแล้วจะมาทำความดีหน่อยก็ถูกบูลลี่อีกนะบูลลี่เหมือนกับว่ามึงจะไปทำอะไรได้มึงก็มาขายครีมขายอะไรเงี้ยคือหนิงเห็นแล้วหนิงรู้สึกว่าสังคมไทยมันบูลลี่กันเองแบบเนี้ยแล้วจะไปอยู่ต่างประเทศได้ไงคะเมืองนอกอะนะคะคือหมายถึงคนที่แบบว่าอยากจะย้ายประเทศอะหนิงบอกเลยนะคะเมืองนอกเขาไม่ได้มาบูลลี่กันแบบนี้นะคะอ่ะอย่างเช่นว่าเพื่อนฝูงมาเจอกันนะหรือคนรู้จักเจอกันทักทายเอ้ย how are you เป็นไงบ้างสบายดีไหมอนุนี่นั่นเขาทักทายกันไปแต่นิสัยคนไทยเวลาเจอหน้านะคะส่งเสียงร้องกันสนุกเลยแต่หนิงอยู่กับธรรมชาตินะคะอพาร์ตเมนต์หนิงอยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่นะอ่ะนิสัยคนไทยนะคะเวลาเจอหน้ากันโอ้โหเดี๋ยวนี้อ้วนขึ้นเยอะเลยอ่ะวุ้ยไปทำอะไรมาทำไมดำจังวุ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ผอมจังอะไรอย่างเงี้ยหนิงโดนประจำนะเว
ลาหนิงเจอใครเนี่ยแล้วก็ชอบพูดว่าหนิงอะผอมผอมมากเลยนะต้องกินหน่อยกูตัวเล็กโคตรเงาสักหลาดกูตัวเล็กทั้งครอบครัวเลยนะพ่อแม่กูก็ตัวเล็กอะมึงดูแม่กูเนี่ยน้ำหนัก40โลนะแล้วหนิงเนี่ยก็หนัก42หนัก43คือหนิงน้ำหนักนี้มันต้องกันไหนกันไรแล้วนะอะดูภาพตอนแต่งงานเนี่ยเมื่อตอนนั้นหนิงอายุ25 26นะคะนี่น่าจะไป24 25หนิงแต่งงานนะคะหนิงก็น้ำหนักอยู่แค่นั้นน่ะ41 42นะจนปัจจุบันนี่หนิง53จะ54อยู่แล้วน้ำหนักหนิงก็ยังเท่าเดิมค่ะคือหนิงเป็นคนไม่อ้วนแล้วหนิงก็ทรงอยู่อย่างเงี้ยแล้วพี่สาวหนิงก็ผอมหลานหนิงน้ำหนัก40นะแม่ก็40คือโคตรเหงาสักหลาดเป็นคนผอมคือบางครั้งหนิงแบบไม่เข้าใจจะพูดทำไมนะคะคือการพูดเป็นห่วงหรือพูดเหมือนการพูดเป็นห่วงกับพูดคล้ายๆแบบไม่มันเป็นคำพูดที่ไม่โอเคหนิงฟังแล้วหนิงเข้าใจความหมายโหยทำไมแห้งจังเลยอ่ะทำไมเดี๋ยวนี้ผอมจังเลยคือสรุปเนี่ยคนที่คนต่างชาตินะคะประเทศเขาไม่ว่าประเทศไหนนะคะเขาไม่มีการมาทักทายกันแบบนี้หรือว่าจะไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องเงินเดือนเท่าไหร่ทำงานได้วันละเท่าไหร่อันนี้ต่างชาติเขาไม่มีนะคะแต่คนไทยชอบถามแบบนี้นะหนิงคิดว่าคนไทยเรามันไม่มีอะไรมากหรอกนอกจากอิจฉาริษยากันเองนะคะทำไมคุณไม่คิดว่าคุณต้องทำให้เป็นเหมือนเขาล่ะทำไมคุณไม่ลุกขึ้นมาโปรโมทตัวเองนะทำอะไรก็ได้ให้มันคุณมีชื่อเสียงนะคะให้โอเคเหมือนเขาเนี่ยแต่นิงอ่ะเอ่ยชื่อคือเขาเก่งเนี่ยเพราะว่านิงอ่ะชื่นชมเขาอย่างตรงที่ว่าเขาเป็นตัวอย่างให้ใครหลายคนนะคะสำหรับคนที่กำลังจะพ้นโทษออกมาเนี่ยต้องแข็งแรงต้องแข็งแกร่งพอคือถ้าเกิดจิตใจที่แบบไม่เข้มแข็งพอแล้วก็แบบระงับอารมณ์ไม่ได้จริงๆนะคะถูกด่าถูกว่าถูกบูลลี่บ่อยๆนะฮะแล้วก็คือทนไม่ได้เดี๋ยวแม่งกลับไปมีเรื่องอีกแล้วก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในคุกอีกเพราะฉะนั้นหนึ่งถึงบอกว่าคนที่พ้นโทษออกมาถ้าจะมายืนอยู่ตรงกลางเนี่ยต้องจิตใจแบบเข้มแข็งพอมากพอคือพวกเนี้ยเขาเจออะไรมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะนะในเรือนจำเขาก็ไม่อยากกลับเข้าไปอีกหรอกนะคะแต่ถ้ากลับไปมันก็ไม่ยากหรอกที่เขาจะกลับเข้าไปแต่เขาคิดว่าเอออยู่ตรงนี้คือมันต้องแข็งแรงพอหนิงบอกเลยนะต้องสตรองมากๆเลยนะไม่งั้นนะถ้าอ่อนไหวนะมีคดีอีกทำไมวะคนที่แม่งพ้นโทษออกมาคนที่เคยติดคุกติดตารางอ่ะคือมันจะมาเป็นคนดีไม่ได้เลยเหรอมึงจะแบบกดดันเขาไม่ให้มีพื้นที่ยืนจะเหยียบย่ำให้จมดินไปเลยหรือไงวะหนิงเห็นนะคะเขาก็พยายามที่จะออกมา อยู่ในสังคมนี้ให้ได้นะคะอยากจะเป็นคนดีอยากจะทำงานที่มันสุจริตคือคงจะเบื่อคุกเบื่อตารางแล้วล่ะเข้ามันไม่ยากหรอกเข้าคุกค่ะแค่ใจถึงอย่างเดียวก็เข้าได้แล้วนะคะไอคนที่ใจไม่ถึงในชีวิตนี้กูบอกเลยนะไม่เคยเข้าไปอยู่ในคุกไม่รู้อะไรหรอกนะคนที่เข้าไปอยู่ข้างในเขาผ่านอะไรมาเยอะเขาเจออะไรมาเยอะเขามีความอดทนอดกลั้นได้นะลำพังหนิงก็มีนะบางทีหนิงไม่ออกรายการนะโอ้โหตีหัวแรงมากเลยขี้คุกพอเขาตีหัวเรื่องแบบโจพินีขี้คุกนะมันคือมันกลายเป็นว่าเราเป็นคนไม่ดีไปเลยตกลงนี่มึงเอากูไปฟาดหรือเอาไปทำอะไรกันแน่วะก็ไม่เข้าใจนะจริงๆนะหนิงก็โดนอะไรมาเยอะกับพวกรายการอย่างเงี้ยนะแล้วแบบนี้อย่าคิดไปย้ายไปอยู่ประเทศอื่นเลยเพราะประเทศเขาไม่มีแบบนี้นะคะถ้านิสัยแบบนี้คุณเหมาะกับการอยู่ในประเทศไทยนะคะน่าจะแบบพัฒนาอะไรให้ขึ้นมามากกว่านี้หน่อยนะเดี๋ยวหนิงจะพูดถึงอันนี้ด้วยนะคะไอ้บูลลี่ไอ้ข้อความคอมเมนต์นะคือเมื่อวานนะมีแฟนคลับอยู่คนนึงนะคะหนิงไม่อยากใช้ว่าแฟนคลับดีกว่านะคะเขาคือคนที่เข้ามาดูคลิปหนิงซะมากกว่าหนิงลงคลิปเรื่องที่ว่าหนิงไปออกรายการแล้วหนิงไม่ได้เงินนะคะอันนี้หนิงต้องการจะบอกให้สังคมรับรู้ว่าเรื่องนี้มันมีอยู่จริงในเมื่อใครหลายคนเห็นหนิงไปออกรายการบ่อยๆมันมีคำถามมาหนิงก็อยากจะตอบนะคะว่าบางรายการไหนให้เงินเยอะหนิงก็บอกว่าให้เงินเยอะรายการไหนที่แบบไม่ให้เงินหนิงก็ไม่เอ่ยชื่อแต่หนิงอยากจะบอกว่ามันมีจริงแล้วหนิงก็โดนมาเยอะนะหนิงไม่ได้ว่าโดนแค่ทางรายการอย่างเดียวนะคะหนิงไปตามมหาลัยต่างๆอาจารย์บางคนก็ไม่จ่ายตังค์หนิงก็มีนะติดตังค์นะติดตังค์หนิงก็มีนะคะติดตังค์ไม่พอผ่อนให้ก่อนรอบนี้ให้แค่นี้รอบหน้าค่อยให้อีกเท่านั้นนะคะหนิงก็เรียกหนิงไป2รอบ3รอบหนิงก็ไม่อยากเอ่ยชื่อสถาบันเหมือนกันนะคะก็มีหลายสถาบันที่เอาหนิงไปเป็นวิทยากรแล้วไม่จ่ายตังค์นะแล้วเขามีคอมเมนต์ผู้ชายคนหนึ่งมาเม้นหนิงว่าไม่กล้าถามเพราะกลัวเขาไม่เอาไปคือหนิงอยากจะบอกให้รู้นะหนิงไม่ใช่ว่าหนิงไม่กล้าไปนะคะหนิงไม่ไปก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมันมีนะคะแล้วมันไม่มีใครหรอกที่อยากจะไปนั่งออกรายการแล้วให้คนด่าให้เขาถามมาวันนึงเอาแขกกี่รอบไปเอาอะไรกับใครไปเจอใครมาบ้างมันไม่มีใครอยากหรอกแต่หนิงคิดว่าตัวหนิงเสียสละเพราะมันไม่มีใครออกมาพูดเรื่องนี้หนิงก็เลยต้องไปนะเพราะฉะนั้นหนิงไม่แคร์ใครจะมาเอาหนิงไปออกรายการหรือไม่ออกรายการหนิงไม่ได้สนใจเลยทั้งสิ้นนะแล้วหนิงก็เป็นมารยาทที่เราจะไม่พูดเรื่องเงินอันนี้คือเรื่องเงินนะเรากำลังพูดถึงเรื่องเงินถึงมารยาทนะคะแต่
มันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเข้ามาคอมเมนต์ตอบบอกอย่าผิดประเด็นคืออย่าผิดประเด็นสิเอามันคนละประเด็นกันอะไรเงี้ยอย่าหลงประเด็นอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเขาบอกว่าในเมื่อคุณกล้าพูดเรื่องอื่นได้คุณก็ต้องกล้าพูดเรื่องเงินได้อันนี้ลักษณะเนี้ยคำพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นมิตรนะคะแล้วเราก็มีโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาพอโต้กันไปโต้กันมาหนิงก็บอกว่าคำพูดของคุณมันไม่ได้เป็นมิตรและฉันก็ไม่ได้ว่าคุณฉันพูดถึงตัวฉันเนี่ยที่โดนเอาเปรียบนะคะไปออกรายการทางรายการเนี่ยทำยูทูบลงช่องมีรายได้นะคะแล้วก็เรียกกระแสเรียกเขาเรียกว่าอะไรเรียกเรตติ้งให้กับรายการโดยเอาเราไปฟาดอย่างเงี้ยนะคะเงินก็ไม่จ่ายอ่ะเหมือนกูไปถูกกระทืบกลางสี่แยกอ่ะแล้วก็กูก็กลับบ้านนิ้งเคยถามนะบางรายการนะนิ้งถามว่าเฮ้ยเสร็จแล้วไม่มีบัดเจ็ตให้เหรอคะไม่มีค่ารถให้เหรอเขาตอบนิ้งกลับมาบอกอ๋อไม่มีค่ะเออพอเขาตอบแบบนี้กูไปไม่เป็นเลยนะกูจะตอบยังไงกูจะไปถามอะไรเขาอีกกูก็ไม่รู้จะทำยังไงป่ะเออเขาก็ไม่ได้เป็นหนี้เรานะเออถ้าเกิดเขาเป็นหนี้เราไปอย่างหรือเราตกลงไว้ตอนแรกว่าจะให้ตังค์แล้วมาแล้วเขาไม่ให้เออเราถึงจะกล้าแบบนิกยักหรืออาจจะถามเขาหรืออะไรเงี้ยแม่พอตอบบอกไม่มีให้เนี่ยกูไปไม่เป็นเลยนะกูก็อายเหมือนกันนะอายแทนเลยนะเว้ยเออแล้วผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเวลาหนิงไปออกรายการหนิงควรจะดีลกันก่อนคือคำพูดของเขาแบบว่าคุณไปดีลกันเองคุณก็น่าจะตกลงกันเองเรื่องค่าตัวมันเป็นมารยาทที่เราไม่ควรถามเนี่ยเมื่อเรื่องของเรามันเป็นประโยชน์กับเยาวชนเนี่ยมันเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดใช่ไหมคะเพื่อใครจะได้ไม่พลาดไปทำอาชีพนี้กะหรี่ไทยมันจะได้ไม่เยอะอย่างน้อยหนิงก็ได้ช่วยลดอัตรากะหรี่ไทยมันไม่ได้กระจายไปทั่วโลกให้เยอะบางคนฟังแล้วเขาไม่อยากไปใช่ไหมคะเออโอเคมันเป็นประโยชน์ทีเนี้ยแต่มารยาทของคนที่ทำสื่อเนี่ยเขาก็ต้องน่ารู้เปล่าว่าเออกฎกติกามารยาทเวลาไปเชิญคนออกรายการมันก็ต้องมีค่าลดค่าลาให้บ้างใช่ไหมคะ500พันหนึ่งก็ยังดีแต่มันไม่มีเลยมันไม่ได้ให้หนิงอะไรหนิงทำไงหนิงแต่งตัวไปแต่เช้ามืดอย่างเงี้ยกว่าจะได้กลับนั่งแท็กซี่ไปนะกูแต่งตัวสวยๆดีๆใครจะนั่งรถเมล์ไปกูถามหน่อยมันก็ไม่ใช่ป่ะวะแต่บัดเจ็ตไม่มีให้เงินค่าอะไรก็ไม่มีให้พ่อหนิงถามบอกเขาบอกไม่มีทำไงอ่ะเขาบอกทำไมไม่ติดต่อไม่คุยกันแต่แรกเอาอย่างนี้หนิงจะบอกให้ฟังนะแพทเทิร์นของคนที่แบบว่ามันจะมาสัมภาษณ์เราในรายการเนี่ยนะเขาจะมาเขาจะโทรหาเรานะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหนิงหรือคุณเอลี่ก็แล้วแต่เออเรื่องราวของพี่น่าสนใจมากเลยมันเป็นประโยชน์กับสังคมนะโหพี่สุดยอดเลยพี่ประสบการณ์พี่ไปเจออะไรมาเยอะแยะมากมายอยากเชิญพี่มาออกรายการได้ไหมเพราะเรื่องของพี่มันเป็นประโยชน์เราก็โอเคปลื้มดีใจใช่ไหมที่แบบเรื่องของเรามันเป็นประโยชน์พอเขาพูดสรรเสริญเยินยอเราจบแล้วเขาก็รู้ว่าเรื่องเรามีประโยชน์เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่คุณจะบอกว่าโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันเออมีเงินให้ไหมคะค่ารถไหมหรือว่าไปรายการจะจ่ายเงินเท่าไหร่มันไม่สมควรถามนะเรื่องแบบเนี้ยและบางรายการก็จะบอกว่าเออหนิงจะถามเขาค่ะว่าเออแล้วที่ถามเนี่ยจะถามอะไรบ้างจะสัมภาษณ์อะไรบ้างเราก็อยากรู้หัวข้อคือกูถามแล้วกูทำการบ้านเป็นกูไปออกรายการมาเยอะกูถามก่อนแหละว่าจะถามอะไรบ้างคือเวลาเขาพูดกับหนิงเขาก็จะบอกว่าก็ถามเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับอาชีพที่พี่ไปทำแล้วก็เรื่องที่แบบว่าทำไมพี่ถึงมาเขียนหนังสืออะไรเงี้ยคุณรู้ไหมว่าเวลาเขาคุยกับเราเนี่ยนะกับไปออกรายการจริงอ่ะมันบางทีมันคนละเรื่องเลยนะสคริปที่ให้มาบางทีก็ไม่ได้ถามตามสคริปนะเพราะเวลาเจอหนึ่งตอบไปปุ๊บเนี่ยเขาหมดเวลาแล้วเขาทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วสคริปที่ถามเนี่ยก็ถามวันนึงเอาแขกกี่คนเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นนะโอเคหนึ่งก็จะบอกเขาล่วงหน้าก่อนว่าคุณจะสัมภาษณ์อะไรก็ได้ได้หมดไม่มีการปิดกั้นนะคำว่าไม่ปิดกั้นแต่อย่าถามแรงมันต่างกันนะคือเรื่องการถามว่าไปเอาแขกวันละ40-50คนอย่างเงี้ยนี่คือเรียกว่าการสร้างเรตติ้งคือถ้าคนมีมารยาทเขาจะมีวิธีถามที่ดีกว่านี้นะโหวันนึง50คนนี่รับไปได้ยังไงนะกับอีกมุมนึงถ้าเปลี่ยนคำถามแบบทราบว่าพี่แบบรับแขกเยอะมันเยอะมากขนาดนั้นเลยหรอครับหลายสิบคนอะไรเงี้ยไม่ต้องบอกจำนวนก็ได้นะคะถ้าบอก50คนตะลึงคือหนิงเองก็ไม่ได้อยากถูกเนี่ยหนิงถูกคำถามซ้ำซากบ่อยถามอย่างเงี้ยการที่หนิงมาออกคลิปวันนี้หนิงกำลังตอบคำถามกับแฟนคลับหลายคนและหนิงอยากจะให้หลายคนได้ดูว่าการออกรายการเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ค่าตัวเยอะเสมอไปแต่เรื่องของหนิงเป็นประโยชน์กับสังคมหนิงกำลังไปออกไปบอกว่าเฮ้ยอาชีพขายบริการมันไม่โอเคนะมันไม่ใช่งานสบายนะอย่าไปขายตัวเลยนะมันเป็นประโยชน์มากมายอย่างน้อยก็บอกให้ลูกสาวของใครหลายคนไม่ออกมาขายตัวถูกไหมคะคือหนิงไม่ได้คิดว่ามันเป็นค่าจ้างในการออกรายการแต่คุณควรมีสีน้ำใจค่ารถมันใช่เรื่องไหมที่หนิงนอนอยู่กับบ้านเฉยๆแล้วหนิงต้องออกค่าแท็กซี่500พันหนึ่งไปนั่งพูดให้เขาด่าให้เขาสับโขกสับกลางรายการแล้วก็ให้เขาแบบพูดกระหน่ำจ้วงเราด้วยคำที่มันแรงๆหรือแบบดูแล้วแบบโอ้โหเอาแขกวันข้างนู้นเท่านี้ไปโดนข่มขืนไปโดนลุมโทรมมันใช่เรื่องไหมที่กูออกไปพูดแบบนี้แล้วกูต้องกลับมานอนที่บ้านอ่ะกู
ูถามตัวเองทุกครั้งเลยเวลากูไม่ได้ตังค์กูเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเออนี่กูเป็นไรวะเนี่ยนี่กูบ้าเปล่ากูนอนอยู่บ้านดีๆเขาออกไปให้เขาถามออกไปให้เขารู้กันทั่วโลกว่ากูไปโดนอะไรมาบ้างแล้วกูก็เดินกลับบ้านที่ไม่ได้เหี้ยอะไรเลยมันก็แปลกนะเออถ้าหนิงได้เงินสัก10,000-20,000นะการออกไปถูกให้คนนู้นคนนี้รับรู้ด่าประจานกูก็ยังจะพอว่าหน่อยป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะบอกว่าต้องไปดีลกันก่อนกูรู้กูดีลเป็นนะกูไปดีลมาหลายรายการแล้วแต่กูไม่พูดเรื่องเงินก่อนเพราะมันเป็นมารยาทและการที่หนิงมาพูดเนี่ยทางรายการหลายรายการจะได้รู้ไว้ว่าต่อไปอย่าทำแบบนี้กับคนอื่นเขานะคะบางคนเนี่ยเขาออกจากบ้านเนี่ยเขาไม่กูเคยนะไม่มีค่ารถแม้แต่จะไปรายการเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยนะช่วงที่เขียนหนังสือแบบใหม่ๆช่วงนั้นนะก็ไม่เป็นงานนะคือช่วงนั้นหนิงออกรายการไปอยู่ประมาณสัก 4-5 ปีช่วงหลังๆก่อนที่หนิงจะมาทํา YouTube เนี่ยเชื่อป่ะบางวันไม่มีเงินไปออกรายการนะค่ารถจะไปอย่างเงี้ยเพราะว่าคํานวณแล้วแม่งเป็นพันแน่ทั้งไปทั้งกลับทั้งนู่นนี่นั่นนะฮะกลับมาบ้านกูต้องไปยืมตังค์เค้ายืมตังค์พี่สาวค่ารถไปออกรายการกลับมาไม่ได้ตังค์กูไม่กล้าบอกพี่กูอายเค้าโอ้โหไปออกรายการแล้วไม่ได้ตังค์นะฮะเพราะฉะนั้นอย่ารู้ดีค่ะดิฉันไปมาแล้วดิฉันโดนมาหมดเจอมาหมดทุกรูปแบบสารพัดนะอาจารย์อีกหลายสถาบันนะไม่จ่ายตังค์หนิงอ่ะหนิงบอกเลยนะกูก็ไม่ว่าอะไรนะอย่างน้อยเนี่ยคุณเอาเรื่องเขาไปเนี่ยหนิงเชื่อว่าอาจารย์ตามสถาบันต่างๆเนี่ยเอาคนไปเป็นวิทยากรเนี่ยมันจะต้องมีบัดเจ็ตให้นะหรือคุณจะต้องไปเบิกทางมหาลัยนี่มีการบอกว่าทำเบิกไว้แล้วนะคะยังไม่ได้อ่ะหลายวันผ่านไป1เดือนผ่านไปเรียกเราไปซ้ํา2พอเราไปซ้ํา2เขาบอกว่าอันนี้ของเราก็เลยทวงบอกว่าครั้งที่แล้วยังไม่ได้ให้ค่ารถรอบนี้มีค่ารถให้หรือเปล่านิงถามแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คือโทรคุยกันมันไกลอะมหาลัยมันไกลอ๋อโอเครอบที่แล้วเบิกให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอบนี้ทำเบิกใหม่ทำไมคุณไม่ตั้งเบิกก่อนที่ฉันจะไปวะเวลาฉันไปทำงานที่คุณฉันทำเลยนะไม่ได้มาติดค้างนะพูดเสร็จยังไม่ได้ตังค์แล้วคุณคิดบ้างไหมเวลาฉันออกไปข้างนอกอะมันต้องมีค่ารถค่าลาเนี่ยคือหนิงเจออะไรมาเยอะมากนะหนิงไม่อยากเอามาพูดไม่อยากเอามาอะไรหนิงเห็นอะไรเยอะแยะมากมายในสังคมตรงนี้นะยิ่งหนิงออกมายืนตรงที่แจ้งแล้วเนี่ยหนิงบอกตรงนะมันมีอะไรเยอะที่หนิงจะพูดแต่หนิงเลือกที่จะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นเองแต่เมื่อเราพูดไปเนี่ยแล้วออกมาคอมเมนต์ว่าอย่างเงี้ยคือคุณบูลลี่ฉันคุณพยายามจับผิดฉันนะคือไม่เข้าใจคุณหนิงว่าจับผิดฉันทำไมฉันไม่ทำอะไรให้คุณเดือดร้อนแล้วฉันพูดถึงคุณหรือเปล่าก็เปล่านี่ฉันกำลังถูกเอารัดเอาเปรียบฉันกำลังเรียกร้องสิทธิ์ของฉันน่ะแล้วคุณเป็นไรเป็นใครมาจ่ายตังค์หรือเปล่าก็เปล่าเปล่าวะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเหมือนน้องนักศึกษาน้องคนหนึ่งที่เรียนอยู่เยอรมันนะคะน้องเขาทำคอนเทนต์เรื่องว่าวิธีไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยแล้วต้องอะไรยังไงบ้างนะเสร็จแล้วเขาก็ถูกบูลลี่กลับมาเขาบอกผู้หญิงขายบริการเนี่ยบูลลี่เขานะคะที่ไปอยู่เมืองนอกที่อยู่เยอรมันบอกว่ารู้ดีรู้ได้ไงเหมือนกับอวดรู้อวดฉลาดอะไรอย่างเงี้ยคือคุณไปขายตัวรุ่นไหนอันนั้นก็ไม่รู้แต่ว่าน้องเขาเพิ่งขึ้นไปและข้อมูลของน้องเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลใหม่นะคะแต่คนที่เคยอยู่ก่อนเนี่ยอาจจะมองว่ารู้ไม่จริงอย่าเอามาพูดมามั่วมาอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเข้าไปดูของน้องเขานะใครอยากดูก็ไปดูนะใครที่คิดจะเรียนต่อเมืองนอกนะคะดูที่ช่องน้องเขาได้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะและเดี๋ยวจะได้รู้ว่าน้องเขาบอกวิธีการที่จะแบบใครที่คิดอยากจะเรียนต่อเมืองนอกต้องเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างนะคะน้องเขาอัปเดตล่าสุดนะเหมือนคนรุ่นใหม่คนไทยนี่แม่งบูลลี่กันเองจริงๆนะคะกูบอกเลยนะไม่ต้องไปอยู่หรอกเมืองนอกอ่ะถ้าบูลลี่กันเองก็อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเวลามึงไปอยู่ต่างประเทศมึงรู้ไหมถ้ามึงจะไปเขียนข้อความแบบว่าไปเหมือนไปสอบอยู่ต่างประเทศอยากไปเป็นประชากรประเทศเขาเนี่ยถ้าเกิดกูเป็นเจ้าของประเทศกูเป็นประธานาธิบดีนะแล้วเกิดมีคนไทยมาถามว่าทำไมคุณถึงอยากมาอยู่ประเทศผมทำไมคุณอยากย้ายประเทศถ้าแม่งตอบแบบว่าอ๋อเพราะว่าประเทศฉันยังไม่พัฒนาล้าหลังแล้วก็ผู้นำไม่ดีนู่นนี่นั่นถ้ากูเป็นประธานาธิบดีประเทศนั้นกูไม่ให้เข้าประเทศเลยนะเพราะกูถือว่ามึงยังไม่รักประเทศมึงเลยแล้วมึงจะมารักประเทศกูได้ไงขนาดมึงเกิดและโตที่บ้านมึงยังไม่รักเลยนะคะหนิงก็บอกแล้วว่าบางทีเนี่ยหนิงออกมาพูดว่าเฮ้ยฉันเนี่ยไม่ได้ดับฝันเด็กไทยไม่ได้ดับฝันคนเยาวชนที่คิดจะย้ายประเทศนะไปได้แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแค่นั้นแหละโอ้โหมันลุมด่ากูนิสัยคนไทยนะถ้าใครมาด่าคนปุ๊บอีกคนมาปั๊บแม่งลุมเลยลุมถึงเลยนะนี่คือคนไทยค่ะคนไทยก็ทำกับคนไทยด้วยกันและยิ่งคนไทยในต่างแดนไม่ต้องพูดถึงมันไม่รักกันนะหนิงบอกมาตั้งแต่รุ่นไหนแล้วว่าคนไทยในต่างแดนมันไม่รักกันอิจฉาริษยาเห็นใครดีเกินหน้าไม่ได้โดดเด่นเกินหน้าไม่ได้นะคะอย่าว่าแต่เมืองนอกเลยเมืองไทยก็เหมือนกันดูเดี๋ยวทุกวันเนี้ยต้องอวดโชว์ต้องบัฟกันต้องอะไรกันเนี้ยต้องแบบคือเห็นใครที่รวยกว่า
ก็จะไปสรรเสริญเยินยอใครรวยใครเป็นดาราใครเป็นซุปเปอร์สตาร์นี่จะโอ้โหไปอวยเขาแม่เหมือนเป็นเทวดานางฟ้าเลยถ้าอีเป๋ออีป่องลุกขึ้นมาโปรโมทตัวเองสร้างตัวเองเนี้ยไม่ได้จะต้องแบบอุ้ยไปเรียนแบบเขาทุเรศอุบาทอุ้ยงี้งั้นโอ้ไม่เข้าใจนะถามไปด่าเขาอะไรขนาดนี้ไม่รู้นะคะก็เอาเป็นว่าคลิปเนี้ยจริงๆมันมีอีกยาวเดี๋ยวคุณต่อภาค2มาเดี๋ยวมาอีกนะเอาแค่นี้จบวันนี้ก่อนนะคะเรื่องบูลลี่ยังมีอีกนะหนิงยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่หนิงมันยังมีอะไรอีกเยอะนะเดี๋ยวหนิงจะมาอีกใน EP ที่2นะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง I am Ellie สวัสดีค่ะ